ครับเมื่อวานนี้เกิดเรื่องที่ผมก็ตกใจแทนคนที่ขับรถไปชนนะบนมอเตอร์เวย์มันยังไงเหรอรถกระบะคันหนึ่งไปชนท้ายรถโลซลอยค่ะโลสลอยนี่ราคาต้องรู้นะสาบสอล้านโลซลอย32 32ล้าน, Low ลานและล<ะ>ักษณะเป็นการมุดเคยเข้าท้ายเขานะก็คือไปชนท้ายเขาอะ,ะมุดนี่แปลว่าพยายามแซงอ่าแซงแล้วไปมุดใช่ไหมเนี่ย เนี่ย,นยชนอย่างนี้ค่ะทีนี้หลายคนก็โอ้โหโรสลอยคันละ32ล้านนี่ขายกระบะทั้งคันเอามาซ่อมให้โรสลอยอาจจะไม่พอได้ซ้ําไปค่ะต้องซื้อกระบะสัก32คันโดยประมาณสมาคมรถแต่งเนี่ยเฟซบุ๊กนี้เขาบอกว่าประกันถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวนะประกันของรถกระบะอะค่ะ<อ>เพราะคุณผู้ชมลองดูนี่ใบย,ยกตัวอย่างนะคะไฟท้ายของโรสลอยข้างละ3 0 0 0 0นกันชนหลังของโรสลอยสองแสนห้า ฝากระโปรงหลังของโรลส์รอยพร้อมเซนเซอร์300,000ท่อไอเสียที่อยู่ด้านหลัง80,000นี่ยังไม่นับรวมคานอะไหล่ตัวถังอีก300,000ห้าและถ้าจุกจิก,จก,จกอีกหลายแสนค่าทําสีอีกต่างหากแล้วทําสีก็ต้องแพงกว่าปกติอยู่แล้วใช่แล้วถ้าโช็รคลุกซ่อมไม่ได้เพราะเป็นระบบพิเศษของทางค่ายโช็คคู่หลังนี่ก็600,000เออประมาณนี้ก็หลายล้านนับไม่ไหวค่ะประเด็นก็คือ อย่าไปคิดว่าประกันต้องจ่ายประกันเขาบอกมันมีกรมธรรมเนี่ยจะกําหนดว่าจ่ายสูงสุดเท่าไหร่ใช่ค่ะมันไม่ได้จ่ายแบบทั้งหมดถ้าระดับนี้เนี่ยรวมทั้งหมดประมาณสิบล้านเนี่ยใช่ใช่ทีนี้ล่าสุดค่ะตรวจสอบแล้วคนขับโรสลรอยเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วพอกระบะม,มัดคือชนท้ายเข้าไปเนะะี่ยค่ะชาวต่างชาติคนนี้ลงมาคุยแค่แป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าะไม่เอาความแต่คุณไปซ่อมของคุณนะ แยกย,ย้ายย้รยโรสลยายไปซ่อมไห้ไง <c oughs> คุณมุดไปชนครับโรสลอยไปต่อค่ะส่วนออกระบะก็อยู่ตรงนั้นนี่ถือว่าโชคดีค่ะปัญหาอยู่ในข้อเดียวสื่อสารตรงกันใช่ไหมเขาแน่ใจใช่ไหมว่าเจ้าของรถสรอยาดเขาพูดอย่างนั้นอะ่ะใช่เพราะเขาเป็นต่างชาติด้วยค่ะแต่เห็นว่าไม่เอาเรื่องกับรถกระบะแล้วเขาก็ขับออกไปเลยไม่ได้รอเจอตำรวจไม่ได้รอเจอประกันนะคะก็จะมีแต่เฉพาะรถกระบะที่อยู่บนมอเตอร์เวย์ท่านผู้ช